ย็นแบบนี้ใครกำลังจะขับรถแวะเติมน้ำมันก่อนกลับบ้านชะลอใจไว้หน่อยดีกว่านะคะพรุ่งนี้น้ำมันลดคุณผู้ชมคะที่ปตท.บางจากนะคะลดไป40สตางค์เลยทั้งเบนซินโซฮอลดีเซลแต่ว่าแก๊สโซฮอล E85 ลด20สตางค์ส่วนใครเติมก๊าซเท่าเดิมนะคะ NGV อยู่ที่ราคาเดิมไม่เปลี่ยนแปลงค่ะใครที่เย็นนี้จะเข้าปั๊มนะครับก็ใจเย็นหน่อยพรุ่งนี้ค่อยมาเติมแล้วกันแต่ถ้าเกิดว่ามันหมดจริงๆก็เติมนะฮะอย่ารอเลยค่ะเดี๋ยวจะเดือดร้อนคนอื่นนะต้องเข็นรถ